Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Hello, สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกันได้แล้วนะคะที่เดดดาชแนลเอาล่ะวันนี้ก็คือแบบว่าสดมากจริงอาบน้ำเสร็จปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมันรีบลนไปหมดวันนี้ต้องออกไปข้างนอกแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ต้องเห่อของใหม่ด้วยก็เลยรวบรัดตัดตอนออกมาเป็นแกะแล้วลองเลยนะคะนี่นะคะก็คือสิ่งที่แบบว่าเยอะมากจริงใครอยากดูชิ้นไหนเนี่ยก็คือรีเควสต์มาได้นะเพราะว่าไม่สามารถทำให้ดูทุกชิ้นได้แบบละเอียดจริงๆเพราะว่ากว่าจะมีเวลาถ่ายกว่าจะตัดของชิ้นนั้นเนี่ยก็คืออาจจะแบบไม่เทรนแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูอะไรเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อเนี่ยก็สามารถรีเควสต์กันเข้ามาได้นะจ๊ะเฮ้ยชิ้นใหม่เป็นดีเจเลยขอเพลงกันเข้ามาได้ครับที่412399ก็ขอคลิปกันเข้ามาได้ครับที่ดูดาวชาแนลวันนี้เนี่ยที่จะรีวิวก็คือนี่เลยนะคะของพี่ที่รักของเรานั่นเอง Happy Sunday X Softney นะจ๊ะพี่ไอซ์นอกจากจะทำครีมกันแดดแล้วเนี่ยเขายังออกอายแชโดว์พาเลตออกมาด้วยแล้วก็โคกับ Softney ที่เป็นลิปสติกเพราะฉะนั้นในเซตนี้เนี่ยก็จะมีทั้งอายแชโดว์แล้วก็ลิปซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลองกันจ้าก่อนอื่นเราควรไปเอาอะไรออกก่อนเพราะมันแบบหนักหัวมากจริงๆเอาจริงปกติคือเราจะเป็นคนที่แบบชอบสระผมก่อนนอนเพราะว่าตื่นมามันจะแห้งแบบแห้งพอดีพร้อมทำผมได้ใช่ป่ะแต่เมื่อคืนก็คิดแล้วว่าจะไม่สระผมแล้วทีนี้ตื่นเช้ามามันแบบมันจะทรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเพิ่งมาสระผมตอนเช้าเอาจริงป่ะตอนแรกอ่ะเราไม่ได้คิดเลยว่าแบบหน้าม้าของเราอ่ะมันจะหนาขนาดตัวตอนแรกภาพที่คิดไว้คือเป็นหน้าม้าซีดรูแบบเกาหลีนะจ๊ะแต่ตอนเนี้ยคือแบบมันไม่ได้แล้วอะมีหลายคนถามกันเข้ามานะคะว่าดาวใช้ที่ม้วนผมของอะไรใช่ปะก็คือว่าดาวอะใช้ที่ม้วนผมของยี่ห้ออะไรจำไม่ได้แต่ว่าซื้อที่โอลิฟยังที่เกาหลีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบที่ม้วนผมธรรมดาเห็นไหมมันมีแบบว่ารูเสียบด้วยมันสามารถเสียบ USB แล้วก็เป็นที่ม้วนผมที่ทำความร้อนได้ในตัวนั้นที่ม้วนผมธรรมดาอันละ50 กว่าบาทแต่ว่าที่ม้วนผมแบบมีการไฟฟ้าอันละ300 กว่าบาทแล้วถามว่าเนี่ยซื้อมาใช้แล้วได้ชาร์จไหมก็ไม่มาเริ่มที่ขั้นตอนหิวนะคะก็ได้สิ่งนี้มาใหม่นะคะก็คือของ Laneige นั่นเองนะคะเป็นพวกเบสด้วยแล้วก็มีรองพื้นด้วยนะคะเบสเนี่ยก็จะเป็นเบสที่เป็นแบบพวกสีอะไรอย่างเงี้ยนะใครที่มีปัญหาสีผิวไม่เท่ากันปัญหาหน้าหมองอยากดูกระจ่างใสเวลาแต่งหน้าหรือแม้แต่กระทั่งปัญหาที่แบบมีพวกแบบรอยสิวรอยแดงอะไรอย่างงี้เนาะปัญหาผิวของเราควรใช้สีอะไรเราจะได้ไม่ต้องซื้อคนทุกสีเพราะเอาจริงเราก็แบบไม่ได้ใช้ครบทุกสีขนาดนั้นมาอย่างดาวเนี่ยมีปัญหาแบบรอยสิวรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบว่าแตะให้มันแบบเป็นจุดๆอะไรอย่างเงี้ยไปอันนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ของ Laneige นะคะซึ่งพวกเบสเนี่ยก็ไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ว่าเราเนี่ยจะตื่นเต้นตรงรองพื้นมากกว่าพวกเกาหลี Laneige อะไรเงี้ยจะเด่นเรื่องคุชชั่นแต่อันเนี้ยคือ Laneige ก็ออกรองพื้นแบบน้ำออกมาแล้วมาดูเนื้อรองพื้นกันฟ้าเป็นครีมมี่อ่ะก็ไม่เชิงเหลวมากนะก็กลางๆอ่ะก็มาลุ้นกันต่อว่าสีเนี่ยจะตรงหรือเปล่าสว่างไปมั้ยเนี่ยจะรอดปะมันแมทนะคะทุกคนแล้วมันก็ปกปิดด้วยสีที่ได้มาเนี่ยมันอาจจะยังไม่แมทชิ่งกับตัวดาวสักเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วดาวเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าที่เข้มกว่าอันนี้เนี่ยดาวเลยรู้สึกว่าแบบมันขาวไปนิดนึงอ่ะคือรอยเล็กๆน้อยๆก็สามารถเก็บได้ดีคืออันนี้เนี่ยก็ยังมีรอยใหญ่ๆอยู่ในของจริงนะแต่ว่าในกล้องก็คือกริบมากต่อไปเล่นสองเสียงคิวนะคะจะใช้โซแกลเป็นแบรนด์ไทยนะคะได้มาจากแคทเทอร์ซีค่ะคือเวนก็ต้องรีบไปหน้าก็ต้องแต่งคลิปก็ต้องถ่ายณจุดนี้รู้สึกว่าเป็นแบบมัลติทาสกิ้งเวิร์กทำไมนะจ๊ะเรามาดูตัวท็อปของเราเลยดีกว่าวันนี้นะคะก็คือนี่ที่เราโชว์ไปแล้วรอบหนึ่งก็เดี๋ยวจะมาแกะกันเลยจ้าในเซตนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3อย่างนะคะคุณผู้ชมตัวแชโดว์เนี่ยก็คือราคา590 บาทแล้วก็ตัวลิปชิ้นสีพีชราคา320 บาทแล้วก็ตัวลิปบาล์มรสสตรอเบอรี่นี่นะก็225 บาทแต่ไม่เพียงแต่เท่านั้นค่ะคุณขาทั้งหมดนะคะสามารถซื้อได้ในราคา890 บาทค่ะช่วยขายของกว่านี้ไม่มีอีกแล้วขายตรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเรื่องหน้าตาเนี่ยก็คือให้ชนะไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูแล้วกันว่าคุณภาพของเขาเนี่ยจะเป็นไงแอบบอกก่อนว่าเราเนี่ยมีโอกาสได้แบบไปลองก่อนหน้าที่เขาจะวางขายมาแล้วซึ่งก็มีความเห็นที่ตาพี่ไอด้วยว่าพี่ไอใช้แล้วก็รู้สึกว่าขนาดนั้นเลยวะนี่คือด้านหน้าจ้ะเปิดขึ้นมาปั๊มว้าวว้าวว้าวก็จะเจอกับนี้เลยอาชุดที่แบบลุกหวานมากสีเนี่ยแทบมองด้วยตาเปล่าแล้วก็คือแบบ
ตีเนี่ยบอกเลยว่ามีความแอบทายากเบาๆเพราะว่าด้วยสีส้มแล้วสีม่วงแล้วเนี่ยก็เป็นสีที่แบบไม่ใช่คนปกติที่เขาจะทากันแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลองแต่งละกันว่าทาไม้เป็นแบบคนปกติ everyday look ได้ยังไงก่อนอื่นจะให้ดูสีก่อนนะจ๊ะว่าพิกเมนต์เขาแน่นมากแรกนะขออนุญาตเริ่มต้นด้วยสีส้มก่อนเลยปั๊บอู้สีแบบไม่เพี้ยนเลยไม่มีการเพี้ยนอะไรใดๆเลยอู้ตาแตกอู้โอ้โหอันดับแรกนะคะเราจะใช้แปรงผู้เบนสีส้มลงไปก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้สีกลิตเตอร์ที่เป็นสีแดงนะคะทาลงไปที่กลึ่งกลางเปลือกตาหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้ด้วยสีม่วงค่ะทาที่บริเวณขอบตาล่างแล้วก็ใช้กลิตเตอร์สีม่วงค่ะทาที่กึ่งกลางเปลือกตาล่างค่อยๆจริงคือตอนแรกอะว่ามันจะทายากใช่ป่ะแต่ดารู้สึกว่าเขาแบ่งสีมาให้แล้วแบบ2โทนอะไรเงี้ยก็คือแบบเอามาจับคู่แมทชิ่งกันมันก็จะได้แบบบนสีหนึ่งล่างสีหนึ่งก็คือดูน่ารักดูคิวๆอยู่หรือใครที่แบบรู้สึกว่าการผสมสีมันยากเกินไปก็สามารถใช้สีเดียวๆได้เหมือนกันฟ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวงอยถ้าเป็นลำตัวนี่ก็คือแบบอ่อนจนตัวหักแล้วนะโอ้หัวเนี่ยก็คือเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ตกนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ากลางๆอ่ะก็คือยังไม่สุดยังไม่ได้แบบว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ก็คือไม่ได้แย่ปัดไปแล้วมันไม่ได้หนักขนตาไม่ได้ตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ฟูอ่ะต่อไปมาคล้ายกันนึงที่อยากจะนําเสนอเพราะว่างงมากว่าเฮ้ยมันคล้ายแบบมันมีอันแค่นี้ด้วยหรือแทบจะไม่มีตัวแปรงเลยด้วยซ้ําแต่มันดูแอบมีไฟเบอร์นิดนึงนะมันน่าจะใช้กับขนตาล่างอันนี้เนี่ยก็เลยเอามาลองนะคะอันนี้คือของBisou Lash Up Mascara นะคะขอแอบเติมให้ดูเป็นดุดดาวเนชนึงนะคะด้วยตัวนี้เลยขอยกให้เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองเลยละกันถ้าเป็นดุดดาวก็คือจะต้องแบบระเบิดหัวตามันจะดูแบบดุดดาวตื่นแล้วมันจะดูแบบดุดดาวมีชีวิตชีวาเห็นไหมอุ้ยมันดูดีขึ้นมาทันทีเลยต่อไปนะคะเราก็จะเติมอายไลเนอร์ด้วยตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่เช่นกันนะคะโรลเลอร์ไลเนอร์ของ Benefit จ้าตัวนี้จ้าตัวนี้จะเป็นอายไลเนอร์หัวสัตว์ประหลาดเฮ้ยหัวสักหลาดเฮ้ถึงแล้วอันนี้ก็เขียนปกตินะคะเขียนตามรูปตาดูสิทุกคนมันแบบเชี่ยวตาเชี่ยวก็ไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆแต่ว่ามีตัวนี้ที่ใหม่แล้วก็กระแสเนี่ยแรงมากตัวนี้ชื่อว่า All My Blush by 2P Original นะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้สีเบอร์06นะคะสีเบอร์โรซี่นะคะอันนี้คือซื้อมาเองอันนี้ไปแลกซื้อในวัตสันมาในราคา69บาทมั้งไม่แน่ใจนะสีโรซี่เนี่ยก็จะเป็นสีที่แบบออกอมชมพูหน่อยๆซึ่งในเนี้ยมันก็ดูแบบไม่ได้อมชมพูขนาดแต่ว่าพอทามาสีมันจะชัดกว่าในตลับอีกอะตัวนี้ดังมากดังในทวิตมากดังในเรื่องที่แบบไม่ได้ดังแค่โปรดักก็คือดังในทางอื่นด้วยคือส่วนของบลัชของเขาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นบัตรไร้ฝุ่นจริงๆเพราะว่าปัดออกมาแทบจะไม่มีฝุ่นแล้วก็คือปัดนิดเดียวสีมันก็ติดแต่ว่าแพ็กเกจจิ้งก็คือขอติดนิดนึงก็คือตอนเนี้ยไอ้พลาสติกตัวเนี้ยคือแตกหมดแล้วนะจ๊ะลิปสติกว่าด้วยมันมี2อันใช่ปะเดี๋ยวเราจะทาอันนี้ก่อนนะคะชื่อสีว่า Peach Pudding นะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้สดมากจริงอันนี้คือเป็นลิปทินนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาทินก่อนนะคะเพราะว่าทินเนี่ยมันจะให้สีใช่ปะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยทาลิปบาล์มทับลงไปเพราะว่าปากเราเนี่ยจะได้ทั้งไม่สีด้วยแล้วก็ชุ่มชื่นด้วยเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับลุคนี้ Oh baby I love your madness It's so incredibly beautiful You shine like gold So selfless เอาหน่ะนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
นะคะพร้อมออกจากบ้านเลยค่ะสำหรับลุคนี้ใส่ๆเบาๆชิวๆก็บอกเลยว่าเนี่ยจะแต่งหน้าออกจากบ้านจริงๆแล้วก็จะลองใช้ผ้าเหลวของพี่ไอดูเพราะว่าสีน่ารักเกินกว่าที่จะใช้ในชีวิตประจำวันมากๆแต่ว่าเราก็สามารถแต่งออกมาให้แบบดูดีได้ในชีวิตประจำวันนะจ๊ะสำหรับเทคนิคการแต่งหน้าเนี่ยก็คือสามารถนำไปใช้ได้นะคะใครอยากให้เฮออะไรใหม่ๆแกแล้วลองเลยอะไรใหม่ๆก็สามารถรีเควสต์กันเข้ามาได้นะวันนี้ไปก่อนแล้วกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะบ๊ายบาย